ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับบาร์บีคิวอินเตอร์ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของทั้ง3ซอสจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับชิมเลยนะครับร้อนๆแบบนี้ต้องกินเลยนะฮะเก็บไว้เย็นๆไม่ได้มันเงามันสวยมากๆเคอรี่ยากิสูตรนี้ดีมากใช่ไหมฮะอร่อยมากไม่เคยคิดเลยว่าแจ่วแบบนี้นะฮะแบบคลุกลงไปเลยอ่ะแล้วไปปิ้งมันหูมันหอมมันได้ควันแล้วมันอร่อยจริงๆการทำบาร์บีคิวที่มีกลิ่นควันแบบนี้มันอร่อยจริงๆใช่ครับเมนูง่ายๆแบบนี้อยากให้คุณเอาไปลองทำกันดูในช่วงปาร์ตี้ปีใหม่ในเทศกาลนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับกับบาร์บีคิวอินเตอร์ที่แสนอร่อยและทำง่ายช่างเหมาะกับการปาร์ตี้ในเทศกาลที่กำลังจะถึงนี้จริงๆครับครับผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบาร์บีคิวได้ค่ะแต่ว่าวันนี้พอจบเป็นบาร์บีคิวคือให้เราทำผมยังไม่พูดอะไรไม่อะไรเนี่ยคุณเอาอีกแล้วอ่ะโอ้ยก็คุณบอกคุณจะเข้าก็จะดีคุณก็ไม่เข้าจะดีคุณก็อ๋อมันอยู่นั่นแหละรายการครึ่งชั่วโมงใช่ไหมกับรายการ3ชั่วโมงก็เดี๋ยวเขาก็ไปตัดไหม